จะไปเริ่มที่วงการกอล์ฟกันก่อนซึ่งมีทั้งกอล์ฟในต่างประเทศเป็นการคว้าแชมป์ของจอห์นรามรวมถึงกอล์ฟในประเทศไทยด้วยครับปิดทัวร์นาเมนต์ที่อันดับ51ร่วมครับจากสกอร์เกินไปถึง11โอเวอร์พาร์ครับไปต่อกันที่สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงานกอล์ฟการกุศลรายการวันนักกีฬายอดเยี่ยมของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยที่สนามเลกาซี่กอล์ฟคลับนะครับโดยได้รับเกียรติจากเสยยอดหรือว่าพลตรีอินทรัตยอดบางเตยประธานสหพันธ์สมาคมกีฬาชาติเป็นประธานเปิดงานแข่งขันครับโดยวัตถุประสงค์นั้นคือการหารายได้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมและเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในการกีฬาครับและหารายได้เข้าสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อนำไปสนับสนุนวงการกีฬาไทยต่อไปครับไปปิดท้ายที่สมาคมกอล์ฟอาชีพไทยจัดนัดพิเศษนะครับเป็นรายการ TGA สิงห์ซูเปอร์แมตช์2020นะครับดวลวงสวิงกันระหว่างทีมนักกอล์ฟทีมชาติไทยชุดปัจจุบันนำโดยพราวชเนตีวรรณแสนนะครับรวมพบกับทีมนักกอล์ฟอาชีพทีมชาติไทยโปรเบสปรินดาโพธิกันนะครับอดีตมือหนึ่งไทย LPGA ครับที่สนามกลางปรีกอล์ฟคลับที่กาญจนบุรีแข่งขันในระบบซิงเกิลแมตช์เพลย์18หลุมนะครับโดยสวิงสาวทีมชาติไทยนั้นเป็นฝ่ายเอาชนะรุ่นพี่ได้สำเร็จส่วนในประเภทชายเป็นรุ่นพี่ที่สามารถเอาชนะไปได้นะครับโดยนายรังสฤทธิ์ลักษิตานนท์ซึ่งเป็นนายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยกล่าวนะครับว่ารายการนี้ครับจัดขึ้นมาเพื่อให้นักกีฬาปัจจุบันนั้นที่ไม่มีแมตช์ออกไปแข่งขันยังต่างประเทศได้รับประสบการณ์จากการแข่งขันในรายการนี้นะครับเป็นการแข่งขันของนักกอล์ฟอาชีพปัจจุบันและนักกอล์ฟในอดีตนะครับ